สวัสดีครับผมเช้าวันพุธที่8มิถุนายนปี2565หรือปี2022นะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับเช้าวันนี้ก็เลยมาอัปเดตพืชผักสวนครัวที่ปลูกหลังบ้านกันสักหน่อยเป็นยังไงบ้างโอ้น้ำท่วมเต็มหมดเลยต้นมะเขือก็เริ่มโตแล้วนะครับมีต้นมะเขือเทศต้นบักเลนต้นมะเขือเทศพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูอ๋อตอนนี้ออกลูกแล้วนะครับออกลูกแล้วมีเม็ดบางลูกสุกก็มีแล้วโตไวพริกดอกเหมือนกันนะครับนี่หลายลูกหลายเม็ดละต้นนี้ล่ะโอ้ต้นนี้ก็ออกแล้วออกลูกแล้วโอ้ออกลูกเกือบทุกต้นแล้วนะออกลูกนะอีกไม่นานก็คงได้กินพริกละเริ่มออกผลละนี่เป็นพริกขี้หนูอันนี้เป็นพริกกะเหรี่ยงนะครับกะเหรี่ยงน้ำขังเลยนะครับแต่ว่าคงไม่เป็นไรมากก็เดี๋ยวก็แดดวันก่อนเอาผักกาดมาปลูกแซมผักกาดหื่นผักกาดหินแล้วผักกาดดอกมาปลูกแซมนะครับก็น่าจะติดอยู่โอเคไปดูแปลงถั่วฝักยาวโอ้โหพี่น้องดูน้ำซะก่อนนี่ขนาดเจาะรูให้มันไหลออกแล้วเนี่ยแต่ถั่วก็เริ่มโตแล้วนะครับเนี่ยปีนี้ไม่ได้เพาะนะครับเอาเมล็ดฝักใส่ไปเลยโอ้ต้นยากขึ้นเลยต้องเด็ดทิ้งโอ้ยากขึ้นเยอะเลยถั่วจะตายไหมเนี่ยน้ำเยอะเหลือเกินพี่น้องลองดูเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกอีกหลายๆวันก็คิดว่าน่าจะโอ้นี่ต้นโอ้ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะครับนี่โอ้น้ำเจิ่งนองเลยเดี๋ยววันนี้ก็แดดออกก็น่าจะแห้งละนี่ถั่วยังไม่กี่วันก็คงจะขึ้นแล้วนะครับขึ้นกลางแล้วโอ้นี่ต้นอ้อฟักทองนะครับเดี๋ยวมาน้ำแก้วโอ้แตงกวาเริ่มขึ้นแตงกวาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาขึ้นกลางแล้วนะครับจะขึ้นกลางแล้วนี่ต้นถั่วต้นอันนี้ต้นมะละนะครับโอ้มะละก็ออกลูกละมะละครับไอ้บวบนะครับบวบยาวบวบมะละเร็วมะเหิดนั่นเองกำลังงี้กำลังออกนิดเดียวฝั่งนี้ก็จะเป็นผักกาดแล้วก็ผักกาดดอกต้นงาเริ่มงาเริ่มขึ้นละงาม่อนนี่ใบงาโอ้ต้นงาขึ้นดีมากเลยงาดำที่เขาตำเป็นข้าวปลูกงาหรือข้าวหนึ่งงานั่นเองโอ้ผักกาดโอ้เดี๋ยวเด็ดไปแก้มแจ่วน่าจะอร่อยเลยเด้อผักกาดนึ่งโอ้ขมกำลังดีเลยนี่เดี๋ยวไปกินแก้มนะครับโอเคโอ้ตะไคร้ก็ปลูกไว้สองสามต้นโอ้กิ่งไม้มาทับลมนะครับโอเคครับผมรายงานแค่นี้ก่อนสัก4 นาทีนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับ